ผลไม้อ่ะขนมปังมีอะไรอีกข้าวเก่งมากอ่ะมาดูกันต่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟันของเราก็เช่นนะคะนมใครตอบนมเมื่อกี้เก่งมากนมเนี่ยมีแร่ธาตุเรียกว่าแคลเซียมเคยได้ยินไหมคะแคลเซียมเนี่ยจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเห็นไหมเอ่ยเราจะทานนมทุกเช้าเลยใช่ไหมคะไหนใครไม่เคยทานนมตอนเช้าที่โรงเรียนเลยคนที่ทานก็จะมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงเพราะว่าในนมเนี่ยมีแคลเซียมสูงแต่บางคนก็ทานนมวัวไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าทานนมวัวไม่ได้ทำยังไงดีนมไม่ได้มีแค่นมวัวมีนมแพะมีนมแกะมีนมถั่วเหลืองมีนมอะไรคะนมช้างนมช้างทานได้ด้วยเหรอคะแปลกนะนมช้างค่ะช้างมีน้ำนมไหมคะทานนมอะไรก็ได้เพราะว่านมเนี่ยมีแร่ธาตุแคลเซียมนั่นเองนะคะหรือทานวิตามินซีและวิตามินเอที่มีในผักและผลไม้โดยเฉพาะรูปนี้คือรูปผลไม้อะไรคะชมพู่ชมพู่มีวิตามินซีสูงนะคะป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันไหนใครเคยเลือดออกตามฟันบ้างออกเวลาไหนอะคะเวลาแปรงฟันเคยเห็นสังเกตเห็นว่าเลือดออกตามฟันไหมคะโอ้ค่ะถ้าสมมติว่าใครแปรงฟันอยู่แล้วมีเลือดไหลตามซี่ฟันอย่างเงี้ยแสดงว่าฟันของเราอาจจะขาดวิตามินซีหรือวิตามินเอได้ดังนั้นชมพู่มีวิตามินซีอาจจะไปเลือกทานชมพู่ได้หรืออะไรเอ่ยฝรั่งผลไม้สองอย่างเนี้ยมีวิตามินซีสูงนะคะบางทีเราอาจจะได้ยินว่าส้มก็มีวิตามินซีใช่ไหมคะแต่ให้เลือกทานผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลเช่นในช่วงนี้จะเป็นช่วงผลไม้อะไรเอ่ยที่เห็นตามตลาดเยอะๆฝรั่งช่วงนี้ก็มีฝรั่งนะคะมีทุเรียนมีเงาะแต่ฝรั่งมีวิตามินซีสูงป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันต่อมาผักค่ะอะไรเอ่ยผักแครอทแครอทมีวิตามินเอวิตามินเอนอกจากจะช่วยบำรุงฟันแล้วยังช่วยบำรุงสายตาทำให้สายตาของนักเรียนเนี่ยมองเห็นเป็นปกติได้ด้วยนะคะหรือว่านี่ค่ะผักอะไรเอ่ยต้นหอมรู้จักไหมคะต้นหอมหนูกินทุกวันก็จะเป็นการบำรุงฟันหนูด้วยนะคะพยายามทานผักและผลไม้เป็นประจำนะคะการดูแลฟันต่อมาไม่รับประทานลูกอมกลับมาก่อนไม่รับประทานลูกอมลูกกวาดหรือว่าขนมหวานบ่อยเน้นเลยคำว่าไม่ทานบ่อยไม่ใช่ว่าทานทุกวันอย่างเงี้ยฟันของเราผุแน่นอนแล้วทานบ่อยทานเยอะไม่พอไม่แปรงฟันด้วยฟันผุแน่นอนนะคะเพราะว่าในพวกลูกอมเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมสีสันสวยงามแบบนี้จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะแล้วน้ำตาลเนี่ยจะไปเกิดกรดในปากและฟันทำให้เกิดฟันผุได้นะคะนอกจากพวกขนมที่มีรสหวานๆที่เด็กๆชอบทานกันอย่างเงี้ยต้องระวังอย่าทานบ่อยนะคะอย่าทานมากเกินไปต่อมาไปพบทันตแพทย์ทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อตรวจสุขภาพฟันว่าฟันซี่ไหนผุฟันซี่ไหนกำลังจะเกิดอันตรายขึ้นให้ไปพบคุณหมอไว้เลยเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันของเราที่ว่าถ้าเกิดกับฟันน้ำนมไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีฟันอะไรทดแทนฟันแท้แต่ถ้าฟันแท้ผุจะมีฟันชุดต่อไปขึ้นมาแทนไหมคะไม่มีดังนั้นเด็กๆต้องหมั่นดูแลรักษาฟันของเรานะคะเห็นไหมตรวจสุขภาพ
ปากและฟันอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะโดยให้ทันตแพทย์ตรวจฟันของเราให้ละเอียดเลยนะคะฟันของหนูจะได้แข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยต่อไปข้อที่4การดูแลรักษาฟันก็คือใช้ฟันให้ถูกหน้าที่ด้วยฟันมีหน้าที่อะไรนะฟันมีหน้าที่อะไรคะเคี้ยวอาหารแต่เอามากัดเหล็กแบบนี้ใช้ถูกหน้าที่ไหมคะไม่ถูกหน้าที่ถ้ากัดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นฟันหักได้เลยนะคะถ้าเอาฟันแท้ไปกัดเหล็กกัดไม้บรรทัดกัดดินสอกัดอะไรที่เป็นของแข็งที่ไม่ใช่อาหารอาจจะทำให้ฟันหักได้นะมีคนเอาดินสอไปอมอยู่ไม่เอานะคะมันไม่ดีต่อฟันของเราหรือเอาฟันของเราไปฉีกหรือว่าไปกัดถุงขนมถุงขนมที่มันจะฉีกยากแกะยากถ้าอยากแกะควรใช้อะไรแกะคะใช้มือหรือว่ากรรไกรหรือว่ามีดแกะนะคะแต่มีดอันตรายใช้กรรไกรหรือว่ามือเนี่ยฉีกดีกว่าแต่อย่าไปใช้ฟันนะคะสมมติฟันหน้ากำลังคลอนๆโยกๆอยู่เป็นยังไงฉีกขนมปุ๊บแควฟันกระเด็นไปด้วยเลยค่ะนักเรียนไอ้ที่โยกๆอยู่ไม่ต้องไปหาหมอให้ถอนแล้วกัดถุงขนมทีเดียวเป็นไงฟันหลุดแทนที่มันยังไม่หลุดเนี่ยไปทำให้มันหลุดอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะต่อมาข้อ5อ่านค่ะแปรงฟันให้สะอาดแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึงและถูกวิธีข้อสำคัญเลยในการดูแลรักษาฟันข้อนี้แปรงฟันให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้องแปรงให้ถูกวิธีด้วยปกติเราแปรงฟันกี่ครั้งคะแม่ถามนักเรียนดีกว่าว่านักเรียนแปรงฟันกี่ครั้งไหนใครสองครั้งสองครั้งเวลาไหนบ้างคะสองครั้งเวลาไหนบ้างเช้าแล้วก็เย็นให้ใครแปรงสามครั้งบ้างหนูแปรงเวลาไหนบ้างสามครั้งเช้าเวลาเช้าเช้านี่แปรงตอนไหนของตอนเช้าตอนเช้านี่แปรงตอนไหนของตอนเช้างงไหมคะตื่นนอนเสร็จแล้วก็มาแปรงฟันตอนเที่ยงแปรงตอนไหนคะหลังกินข้าวเสร็จแล้วแล้วตอนเย็นล่ะคะตอนเย็นหนูแปรงเมื่อทำอะไรเสร็จแปรงก่อนจะนอนทานอาหารเย็นเสร็จแล้วแล้วก็แปรงฟันแสดงว่าแปรงฟันถูกอันนี้ให้ทำกิจกรรมเงยหน้าขึ้นไหนขอดูหน้าหน่อยแล้วก็ยิ้มให้เห็นฟันหน่อยยิ้มให้เห็นฟันหน่อยยิ้มให้เห็นฟันหน่อยยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มกว้างๆค่ะยิ้มกว้างๆไหนดูโอ้โหให้คุณครูดูด้วยมีฟันผุไหมเอ่ยฟันสวยหนูผู้ไม่เป็นไรทีนี้ให้นักเรียนมาช่วยคุณครูหน่อยว่าอะไรในสไลด์นี้ที่ทำให้เราฟันผุสิ่งที่ทำให้ฟันผุมีตัวเลือกอันนี้อ่านว่าลูกอมอันนี้อ่านว่าฝรั่งอันนี้อ่านว่าน้ำอัดลมอันนี้อ่านว่าชมพู่อันนี้อ่านว่าไข่ดาวอันนี้ล่ะคะผักแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ลูกอะไรคะลูกกวาดพิจารณาคำต่อไปนี้คำไหนที่ทำให้ฟันของเราผุหนูคะไหวไหมคะลูกไหวไหมเอ่ยหนูดูคำอันไหนบ้างที่อาหารอันไหนบ้างที่ทำให้ฟันผุ
อมอ่ะลูกกวาดอ่ะเงียบเงียบก่อนไหนออกมาเขียนคำที่ว่าทำเป็นสิ่งที่ทำให้ฟันผุใครจะออกมาเขียนเอามือลงเอาได้หนึ่งคนละยานิสายานิสาออกมาเขียนเลยว่ามีอะไรบ้างเอาคนละอย่างผู้หญิงให้ออกมาสองคนขอเลขที่ให้คุณครูเดี๋ยวหนูเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนใครเลขที่24ใครเอ่ยเอามาเพื่อนตอบไปแล้วไม่ต้องห้ามซ้ำกันใครเลขที่2เอามาหนูดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ฟันผุเรื่องมาเขียนเลยค่ะใครเลขที่4ออกมาเอามา4คนดูเพื่อนๆต้นทางนะคะว่าเขาเลือกสิ่งที่ทำให้ฟันผุออกมาถูกต้องหรือเปล่าต่อเต่าใช่ไหมคะลูกอันนี้ต่อเต่าใช่ไหมเอ่ยนี่ต่อเต่าต่อเต่าเขียนไงผิดเอาลบเลยต่อเต่า